สวัสดีจากบ้านสวนยินดีค่ะวันนี้พามาดูวิธีการจัดส่งผักสาบให้ลูกค้านะคะนี่คือผักสาบที่เราจะส่งนะคะแล้วก็จัดการเอามาแช่น้ำแบบนี้เงาใหญ่มากจ้ะเงาใหญ่อันนี้เงาไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วแต่ต้นเนาะใหญ่ก็แถมไปอันไหนเล็กๆ ก็เป็นตัวแถมต้นละ20 บาทนะคะโอ้ต้นนี้เงานี้ทำไมมันใหญ่จังเลยก็มีเงาใหม่กับเงาเก่าด้วยกันมันแทงออกมาใหม่เนาะนี่ถ้าเวลาลูกค้าจะชำให้ลูกค้าตัดนี่เลยตัดออกไปเลยเวลาชำเวลาชำก็ให้ดินเสมอตรงนี้ให้ดินเสมอตรงนั้นใช่ไหมใช่ปมหรือประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องให้ท่วมไอ้นี่ไม่ต้องให้ท่วมตรงนี้ไม่ต้องท่วมก้านนะใช่ให้เงาโผล่มานิดนึงเวลาเราชำแล้วก็ตัดตรงนี้ออกแล้วก็ตัดยอดออกซะไม่ได้แตกออกใหม่แตกเร็วว่าตรงนี้ไม่ต้องเสียดายยอดใหม่ตัดทิ้งไปเลยเนาะยอดพอไปถึงมือลูกค้าแล้วตัดโอ้แบบนี้ก็เอาดินไว้หน่อยหน่อยติดติดขีดดินไว้นี่ก็เป็นวิธีการเคาะดินล้างรากแล้วก็จัดส่งลูกค้านะคะตอนนี้ยังมีสินค้าหน้าใครอยากได้สั่งมาเลย